คุณผู้ชมคะ Weekly C3 ในตอนนี้ขอเก็บตกจากการเดินทางมาทำข่าวไลน์โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะในตอนนี้นี่ซิมีแกดเจ็ต1ตัวค่ะที่เหมาะมากๆสำหรับนักเดินทางนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางสกูตเตอร์สุดไฮเทคที่สำคัญเป็นสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองมากๆเลยค่ะปัญหาของคนเดินทางก็คือสัมภาระแต่วันนี้กระเป๋าที่เราเรียกว่าสัมภาระกลายเป็นยานพาหนะกระเป๋าใบนี้สามารถถือขึ้นเครื่องได้ซีก็ลองทดสอบมาแล้วค่ะก็พันฉลุยค่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ขนาดแค่ 5,300 มิลลิแอมเท่านั้นซึ่งสามารถเป็น power bank ได้ด้วยถือขึ้นเครื่องได้ไม่มีปัญหาแทนที่เราจะต้องขนกระเป๋ามาขนเราไปแทนเมื่อเป็นไฟฟ้าทำให้เราสามารถผ่อนแรงได้มากแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งต่อเนื่องได้ถึง3ชั่วโมงแต่คุณสามารถถอดแบตออกใช้ขาในการถ่ายได้ค่ะถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่เหมาะกับนักเดินทางมากแต่ที่สำคัญที่สิพูดมาขนาดนี้เพราะว่าคนไทยเป็นคนออกแบบครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็คือเราได้เห็นสินค้ากระเป๋าเนี่ยจากต่างประเทศมาเราเลยเกิดไอเดียทำไมล่ะคนไทยถึงไม่คิดที่จะทำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้คนไทยได้ใช้กันเองเราเลยเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพตัวนี้ขึ้นมาเราเน้นแนวคิดในเรื่องของการคอนเนคไลฟ์สไตล์ของชีวิตประจำวันของคนไทยด้วยกันเองต้องเป็นทั้งยานพาหนะให้ได้แล้วก็เป็นกระเป๋าเก็บสิ่งของจนทำให้เราเกิดนวัตกรรมตัวใหม่ๆและก็ตอบสนองกับคนไทยและคนเอเชียในยุคนี้มากๆด้วยครับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวเส้น C3 กันค่ะกระทรวงการคลังสั่งสรรพากรตั้งคณะทำงานพิเศษตรวจสอบการเสียภาษีธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ Spectacle แว่นกันแดดพร้อมกล้องใช้แชร์กับแอปพลิเคชัน Snapchat นักวิจัยโชว์ Daddy's Car เพลงใหม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแต่งแกดเจ็ตดีๆแบบนี้ก็ต้องฝึกในการใช้งานให้ดีด้วยนะคะที่สำคัญค่ะได้สนับสนุนสตาร์ทอัพไทยอีกด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ